สวัสดีครับ slash นะครับโอเคคลิปนี้เป็น Trials of Mana นะครับซึ่งเอาจริงผมก็ไม่เคยทำคลิปเกมนี้เลยนะครับยกเว้นสตรีมสั้นๆไปทีนึงนะครับแต่ก็จะขอทำสั้นๆแล้วกันนะครับกับคลิปเกมนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนะไปไหนเนี่ยเราจะต้องไปที่ไหนเนี่ยต้องโหลดเซฟไหนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึง Dark Castle Annie Stockadeขอโหลด Annie Stockadeแล้วกันนะเพราะว่าผมจะขอทำคลิปนี้เป็นการขั้นเวลาแล้วกันนะครับก่อนที่จะเป็นการรีวิวมินิ expansion นะครับเพราะว่าก็จริงก็ไม่ค่อยมีเด็กอะไรที่จะให้ทำแล้วนะครับสำหรับ Legend of Runeterra เนี่ยขอเวลาเก็บการ์ดสักแป๊บหนึ่งนะครับหรือไม่ก็อาจจะต้องเติมตังค์ดูสักทีนะครับเพื่อที่จะได้มีการ์ดมาทำนะครับไม่งั้นมันไม่มีการ์ดที่จะทำเด็กแล้วอะนะครับโอเคถ้างั้นก็สำหรับวันนี้ดูคลิปนี้ขัดตาทับไปก่อนแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาตบบอสลับนะครับของเกมนี้กันนะครับซึ่งเป็นบอสมันเป็นบอสลับสุดยอดแล้วนะครับตัวนี้เป็นศัตรูที่เก่งที่สุดในเกมแล้วนะครับตัวนี้ก็คือ Black Rabbite นะครับโอเคเป็นบอสลับที่น่ารักมากนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเราจะต้องออกจากดันเจี้ยนนี้นะครับออกไปเรียกแฟลมี่มาแฟลมี่นี่เหมือนเป็นเรือหอกของเรานะครับสำหรับผมนี่ก็ถือว่าเป็นเอ็นเกมคอนเทนต์แล้วนะครับก็ตัวผมก็ค่อนข้างที่จะตันๆแล้วนะครับอยู่ไหนว่าวิธีที่จะหาบอสลับสุดยอดของเกมนี้นะครับก็คือเราจะต้องเล่นจบเกมก่อนนะครับ1รอบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่ดันเจี้ยนสุดท้ายของเนื้อเรื่องนะครับซึ่งไม่ใช่มานาเซนชูรี่เนาะดันเจี้ยนสุดท้ายของแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างของผมเนี่ยผมเล่นฮอกอายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นไนท์คาเวิร์นนะครับตุ้งตุ้งตุ้งแล้วก็พอเราเข้ามาเนี่ยมันจะมีรูปปั้นนี้อยู่นะครับซึ่งถ้าเรายังไม่จบเกมเนี่ยมันจะไม่มีนะครับครับผมแล้วก็ไปแตะที่ตัวมันเดี๋ยวโอเคสำหรับผมเนี่ยผมก็ได้ฟาร์มมาแล้วนะครับเลเวลก็87 86 86นะครับเลเวลก็สูงค่อนข้างจะสูงมากแล้วแหละผมคิดว่าน่าจะพอสู้ไหวอยู่นะครับเพราะว่าตอนที่ผมสู้มันรอบแรกเนี่ยสู้ได้ก็คือเกือบได้นะครับเกือบจะสู้ได้นะครับเฮ้ยตรงนี้มีทางลับด้วยว่ะออกไปนอกแบบนั้นผมไม่รู้นะเนี่ยตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะสู้ได้แล้วเพราะว่าไปฟาร์มเลเวลมาเพิ่มแล้วนะครับก็ให้อินเตอร์แอคกับรูปปั้นนี้นะครับโอเคก็กด yes ไปนะครับโอเคเรามาเซฟกันนะครับเซฟทับอันนี้แล้วกันโอเคแล้วก็มันจะมีสถานที่ที่ตอนแรกมันจะล็อกอยู่นะครับก็ให้เราตอนนี้มันจะเปิดแล้วนะครับก็ให้เราเข้าไปนะครับจะมีศัตรูนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยๆนะครับโอเคมาแล้วเราก็จะมาของผมเนี่ยมันจะอยู่ห้องนี้นะครับ Black Rabbite มาบอสลับสุดยอดครับของเกมนี้ครับลุยนี่ A powerful enemy lies ahead The outcome of the battle will not affect the main story You can return to this enemy even if you turn back now Proceed Yes Are you certain? แน่ใจนะว่าจะสู้คือแบบมันเป็นบอสลับสุดยอดแล้วนะครับมาลุยนี่ครับเป็นบอสลับที่น่ารักมากเดี๋ยวดูกันอุ้ยน่ารักเป็นกระต่ายอุ้ยน่ารักจังเลยเป็นกระต่ายซูเปอร์ไซย่ามาลุยลุยเ
ใช้ท่าก่อนเลยแล้วกันโอ้โห 12,000 ได้เลยไม่คิดว่าท่าผมมันจะแรงขนาดนี้นะอุ๊ยอุ๊ยอ้าวชิบหายโอ้โหมุมกล้องสุดยอดไปเลยลูกใช้ของใช้ของใช้ของนี่เนี่ยใช้ของใหญ่เลยแล้วกันมาพวกนี้ก็ต้องรีบข้ามมันนะครับแต่ว่าไม่รู้จะทันหรือเปล่าไม่ทันก็ไม่เป็นไรโอ้ยไม่ทันว่ะใช้ของเอากำมาผมไม่มีตัวฮีลเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับกินของเอาเฮ้ยศูนย์ no effect อ๋อใช้ท่านี้ไม่ได้ต้องใช้อีกท่าหนึ่งอยู่ไหนมาใช้ท่าอีกจะติดคีย์อีกไหมมาหนี 10,000 ได้เลยไม่เอาลูกอุ้ยเอาละตายไหมใจเย็นมุมกล้องสุดยอดมากใช้ของใหญ่เลยแล้วกันทันไหมเดี๋ยวว่าทันไหมไม่รู้มันนิ่งเลยอยู่ไหนมันอยู่ไหนเอามันทำท่านี้แล้วท่าชิบชิบของมันทันไหมวะเฮ้ยเหมือนจะไม่ทันชิปเป่งแล้วมาไม่เป็นไรชุบเราเลือดเยอะอะไรวะ
มาใช้ท่านี่แหละชิเน่เฮ้ยชนะแล้วได้เลยง่ายดิเฮ้ยอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่ามีอีกล่างอ่ะคือชนะใช่ไหมมูเกิลพินชนะก็คือชนะได้ defeating black level can you a new ability ศูนย์ MP needed for move in battle สามารถใช้ท่าได้โดยไม่ใช้มานานะครับก็เป็นพลังที่จะติดตั้งกับใครก็ได้นะครับก็ตามนี้นะครับเมื่อกี้แหละเป็นบอสที่เก่งที่สุดแล้วในเกมนะครับพอดีผมฟาร์มเลเวลมาเยอะด้วยมันก็เลยดูสบายๆไปหน่อยแล้วเนี่ยแหละเกมนี้ก็ไม่มีชาเลนจ์อะไรแล้วนอกจากพยายามเก็บถ้วยเก็บในเรื่องคนอื่นให้ครบนะครับก็ตามนั้นนะครับโอเคถ้างั้นสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้สั้นๆอย่างนี้แหละนะครับจริงๆเก็บเลเวลมาเยอะไปหรือเปล่าดูไม่ค่อยยากเลยเนาะ จริงๆเลเวลแบบไม่ต้องไปฟาร์มมาก็อาจจะพอสู้ได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะยากหน่อยโอเคถ้างั้นไม่เป็นไรนะครับถ้างั้นก็เดี๋ยวไว้เจอกันตอนเรารีวิวมินิเอ็กซ์เทนชันของ World Uprooted เลยนะครับ Shadow World เนาะโอเคถ้างั้นสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะไปแล้วครับสวัสดีครับ